การเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่2จากการรัฐประหารของจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อ29พฤศจิกายน2494การเมืองก็อยู่ภายใต้ทหารคือกลุ่มของจอมพลป.กลุ่มของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จนกระทั่งนะครับจนกระทั่งมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีพ.ศ. 2500ซึ่งผมได้เคยนำเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์การทุจริตการเลือกตั้งเกิดการเดินขบวนของนิสิตนักศึกษาจำนวนมากนะครับไปที่สะพานผ่านฟ้าเรียกร้องให้ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ส่งร้อยเอกอาทิตย์กำลังเอกมารับหนังสือจากนิสิตจุฬานิสิตธรรมศาสตร์ที่เดินขบวนเรียกร้องเพราะในช่วงนั้นก็ถือว่านิสิตนักศึกษาจากจุฬาธรรมศาสตร์ได้มีส่วนอย่างมากในเชิงการเมืองได้ไปสังเกตการเลือกตั้งมีการทุจริตมีการโกงการเลือกตั้งก่อนพรรคเสรีมนังคศิลากันอย่างโมโหลานแต่จริงๆแล้วมันก็มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศระหว่างผู้นำทางทหารในอดีตกับผู้นำทางทหารในปัจจุบันณเวลานั้นนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านอำนาจระหว่างจอมพลป.พิบูลสงครามกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์บวกกับสถานการณ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งจีนอยู่ภายใต้การปกครองของระบบคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทแทรกซึมและแทรกแซงการเมืองในภูมิภาคนี้ทั้งสองเหตุนั้นเป็นปัจจัยร่วมกันที่ทำให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำการรัฐประหารรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อวันที่16กันยายนพ.ศ.2500เหตุผลครับแถลงการของคณะรัฐประหารเมื่อวันที่16กันยายน2500มีแถลงการสั้นๆว่าพี่น้องชาวไทยทั้งหลายบัดนี้บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์อันแสนยุ่งยากและมีแต่จะนำความทุกข์ลำบากมาสู่ประชาชนชาวไทยทับทวีขึ้นทุกวันฉะนั้นคณะทหารจึงเห็นเป็นภาระอันสุดแสนที่จะดำเนินการโดยวิธีสงบเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ต่อไปจึงจำเป็นต้องส่งกำลังเข้ายึดพระนครและตำบลต่างๆไว้แล้วโดยสิ้นเชิงฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความสงบและคอยฟังประกาศของคณะทหารต่อไปจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งถือครองอำนาจเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้ปฏิวัติรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามที่แปรสภาพตัวเองจากอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการกองทัพเนี่ยแหละมาเล่นการเมืองในระบอบเจ๊ไตยมีการเลือกตั้งภายใต้พรรคเสรีมนังคศิลากว่าต้อนเอานักการเมืองต่างๆทั้งหมดมาอยู่ภายใต้นั้นแล้วก็มีการเลือกตั้งและมีการทุจริตการโกงการเลือกตั้งนิสิตนักศึกษาไปสังเกตการและจับผิดได้ว่ามันมีการทุจริตและโกงการเลือกตั้งก็ประท้วงเรียกร้องให้ผู้บัญชาการฐานบกเข้ามาแก้ไขปัญหาจึงเป็นโอกาสที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เลยมายึดอำนาจล้มล้างการปกครองแล้วก็แต่งตั้งพลเรือนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเรือนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณพจน์สารสินเป็นได้สักพักหนึ่งก็ให้นายทหารรุ่นน้องคือพลเอกถนอมกิตติจรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาหลังการรับประหารได้นะครับได้ประมาณ1ปีนะครับซึ่งระหว่างที่มีรัฐบาลของคุณพจน์สารสินแล้วก็รัฐบาลของจอมถนอมกิตติกจรจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็เดินทางไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าจอมหนึ่งนอกจากไปรักษาตัวเองแล้วจอมพลสฤษดิ์นั้นยังไปรับคำมั่นสัญญาหรือว่าไปรับเอานโยบายบางอย่างจากวอชิงตันมาเกี่ยวเรื่องของการป้องกันคอมมิวนิสต์แต่ขณะเดียวกันการเมืองข้างในเอง
ก็เกิดปัญหาที่จอมพลถนอมเองในขณะนั้นยศนั้นก็คือพลเอกถนอมกิจจรไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ทางการเมืองข้างในได้นะครับจึงมีการขอร้องหรือยังไงก็แล้วแต่จอมพลสฤษดิ์ธารัตน์นะครับก็ดำเนินการปฏิวัติยึดอำนาจปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลของจอมถนอมโดยไม่ได้ใช้ชื่อว่าคณะรัฐประหารแต่ใช้ชื่อว่าคณะปฏิวัติโดยเมื่อวันที่20ตุลาคม2501มีประกาศของคณะปฏิวัตินะครับความยาวพอสมควร2หน้ากว่าได้แถลงเหตุผลนะครับได้แถลงเหตุผลของการปฏิวัติการยึดอำนาจว่าเนื่องจากประกาศฉบับที่1ของคณะปฏิวัติที่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบว่าการยึดอำนาจครั้งนี้ได้กระทำด้วยความจำเป็นที่สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกรัดรึงตึงเครียดเป็นภัยอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่นๆไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีใดนอกจากยึดอำนาจและการปฏิบัติในทางที่เหมาะสมนั้นคณะปฏิวัติขอชี้แจงเหตุผลให้แจ้งชัดต่อไปในประกาศฉบับนี้คณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ได้อธิบายเหตุผลในการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองยึดอำนาจจากคนที่ตัวเองปฏิวัติมาเมื่อปีพ.ศ. 2500แล้วแต่งตั้งเป็นนายกตีก็คือจอมถนอมพูดง่ายก็คือการปฏิวัติตัวเองแต่ล้มล้างระบบรัฐธรรมนูญมาใช้ระบบการปกครองที่เป็นระบอบอำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จเหตุผลที่อ้างถึงสถานการณ์ภายในจอมพลสฤษดิ์ที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับได้อ้างเหตุผลว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นภัยที่ยิ่งใหญ่เป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่ทั่วไปในเรื่องของความแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่พยายามสร้างอิทธิพลเหนือจิตใจของประชาชนชาวไทยการแทรกแซงของตัวแทนคอมมิวนิสต์มีอยู่ทุกกระแสในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อและแผนการที่ฉลาดหลายอย่างทุ่มเทเงินทองเป็นจำนวนมหาศาลดำเนินการทั้งในทางลับและเปิดเผยทำความพยายามทุกวิถีทางที่จะเกิดความเสื่อมโทรมระส่ำระสายในประเทศขุดโค่นราชบัลลังก์ล้มล้างพระพุทธศาสนาและทำลายสถาบันทุกอย่างที่ชาติไทยเราได้พรุงรักษามาด้วยความเสียสละอย่างยิ่งยวดพวกตัวแทนและเครื่องมือของคอมมิวนิสต์ได้ก่อกวนแต่ความยากลำบากในการที่จะทำการบริหารกิจการของประเทศให้ลุล่วงไปถึงจุดประสงค์อันเป็นคุณประโยชน์การเจรจากับต่างประเทศก็ประสบกับความขัดแย้งด้วยเหตุที่บุคคลพวกนี้คอยแต่จะสร้างสถานการณ์ให้เกิดความกินแหนงแคลงใจให้กับประเทศที่เป็นมิตรรัฐบาลไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะระดมกำลังความคิดและกำลังแรงงานเพื่องานจันทร์ลงประเทศชาติมัวแต่ต้องเผชิญกับการก่อกวนและอุปสรรคภายในที่พวกนั้นสร้างขึ้นโดยจงใจที่จะทำลายยิ่งกว่านั้นยังพยายามทำทั้งในการติดต่อทางลับและการโฆษณาเปิดเผยให้ต่างประเทศขาดความไว้วางใจในชาติไทยโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าการกระทำนั้นๆจะเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศชาติเพียงไรปวงชนชาวไทยได้เสียสละและเสี่ยงภัยนำระบบรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้เพื่อถือเอาสิทธิและเสรีภาพเป็นทางจันทร์ลงประเทศชาติแต่มีคนบางพวกบางเหล่าที่เห็นแก่ตัวเองแอบอิงเอาระบอบรัฐธรรมนูญเป็นทางก่อกวนทำลายความสงบใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นเครื่องมือขัดขวางความก้าวหน้าของการงานก่อความร้าวฉานยุแยงให้แตกความสามัคคีกันในชาติจูงใจคนให้โน้มเอียงไปในทางเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันต้องการจะเห็นแต่ความยุ่งยากความเสื่อมโทรม
ระส่ำระสายและความแตกสลายของประเทศชาติในที่สุดเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นะครับในประกาศนับปฏิวัติได้บอกว่าเป็นผลร้ายเป็นพิษแรงสำหรับประเทศชาติไม่มีทางจะบำบัดด้วยวิธีการปลีกย่อยแต่ละเรื่องละรายไม่สามารถจะแก้ไขด้วยวิธีทางเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนตัวคนหรือเพียงแต่แก้ระบบบางอย่างเปรียบประดุจโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาด้วยยากินยาทาจำต้องใช้วิธีผ่าตัดถึงขั้นศัลยกรรมการปฏิวัติเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาโรคร้ายของประเทศชาติดังที่กล่าวมานี้นอกจากเหตุการณ์ภายในเหตุการณ์ภายนอกก็เพิ่มความลำบากหนักใจขึ้นทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถวถิ่นใกล้เคียงกับประเทศไทยเหตุร้ายอาจจะเกิดขึ้นในวันในพรุ่งและถ้าเหตุร้ายเหล่านั้นเข้ามาถึงประเทศไทยในขณะที่บ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยความคิดทำลายกันความเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันความกลั่นแกล้งเสกสรรสร้างสถานการณ์ที่ร้ายแรงและความต้องการของพวกที่อยากเห็นความเสื่อมโทรมระส่ำระสายอยู่เช่นนี้ประเทศชาติก็จะถึงความแตกดับโดยไม่มีปัญหาทางเดียวที่จะกอบกู้ประเทศชาติไปได้ก็ด้วยการตัดสินใจเสี่ยงภัยต่อสู้กับความคิดในทางทำลายหาทางสร้างสรรค์เสถียรภาพให้แก่ประเทศชาติใหม่ให้อยู่บนรากฐานตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงจัดระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของชาติและประชาชนชาวไทยมีแผนการที่ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางที่ถาวรเพื่อให้ผลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงคณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ได้แถลงอีกว่าและเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายอันนี้จำเป็นที่คณะปฏิวัติต้องทำการยึดอำนาจโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2495นะครับซึ่งรัฐฉบับนี้ก็คือรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2475แก้ไขเพิ่มเติม2495นั่นเองด้วยเหตุที่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญยังไม่รัดกุมพอที่จะแก้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในบัดนี้รัฐบาลต้องลาออกไปก็ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ให้รัดกุมเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับภัยเฉพาะหน้าของประเทศชาติการเลิกรัฐธรรมนูญเป็นผลให้สภาผู้แทนราษฎรต้องหมดอายุไปด้วยคณะปฏิวัติมีความเสียใจที่พฤติการต้องเป็นเช่นนี้ทั้งที่คณะปฏิวัติมิได้มีความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อสภาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดตรงกันข้ามคณะปฏิวัติเห็นอกเห็นใจที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลลาออกไปได้ปฏิบัติงานมาโดยเต็มความสามารถอุปสรรคทั้งหลายหรือภัยของชาติไม่ได้เกิดจากการมีสภาผิดหรือมีรัฐบาลผิดแต่เกิดจากพฤติการอันพ้นวิสัยที่สภาหรือรัฐบาลจะแก้ไขด้วยนอกจากเรื่องสร้างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วนะครับแผนการปฏิวัติในเรื่องอื่นๆจะเป็นอย่างไรจะได้แจ้งให้มหาชนทราบในประกาศฉบับหลังๆในชั้นนี้คณะปฏิวัติขอยืนยันให้ประกันไว้ก่อนว่า 1. จะเคารพรักษาสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลที่ได้ทำขึ้นในสมัชชาแห่งสหประชาชาติจะไม่ทำไรผิดพลาดและละเมิดปฏิญญานั้นนอกจากจะมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างแท้จริง 2. จะเชิดชูรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพของศาลให้ศาลมีอิสระสมบูรณ์ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายโดยไม่ต้องอยู่ใต้อานัตอิทธิพลหรือการแทรกแซงอย่างหนึ่งอย่างใดจากคณะปฏิวัติหรือจากรัฐบาลที่คณะปฏิวัติจะตั้งขึ้นเลยเป็นอันขาด 3. จะปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ความผูกพันใดๆที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญาระหว่างประเทศคณะปฏิวัติและรัฐบาลซึ่งคณะนี้จะจัดตั้งขึ้นจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจะเคารพปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและที่เป็นขนบประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาในระหว่างนานาอารยประเทศทั้งหลายนอกจากนี้จะได้ปฏิบัติหน้าที่อันมีอยู่ตามฐานะภาคีในสนธิสัญญาป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประการสำคัญที่สุดคณะปฏิวัติยึดมั่นอยู่เสมอว่าพระมหากษัตริย์กับชาติไทยจะแยกกันมิได้
ประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้ตั้งอยู่บนรากฐานสถาบันที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของชาติและทั้งเป็นมิ่งขวัญของประชาชนคณะปฏิวัติจะรักษารากฐานแห่งสถาบันอันนี้ไว้โดยเต็มความสามารถและจะกระทำทุกวิถีทางที่จะให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะจะไม่ให้มีการละเมิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระองค์ต่อพระบรมวงศานุวงศ์และต่อราชประเพณีที่ชาติไทยได้เชิดชูยกย่องมาตลอดกาลให้ประชาชนมั่นใจว่าคณะปฏิวัติจะรักษาคำมั่นสัญญาเป็นประกัน4ข้อที่กล่าวข้างต้นนี้ผู้รักสงบผู้หวังดีต่อประเทศชาติผู้ที่ไม่ประกอบกรรมทำความแตกร้าวทำลายจะไม่ต้องรับความกระทบกระเทือนอย่างหนึ่งอย่างใดในการปฏิวัติครั้งนี้เลยประกาศณวันที่20ตุลาคม2501จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หัวหน้าคณะปฏิวัตินั่นเท่ากับว่าย้อนหลังไปประมาณ60ปีกับ6วันนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำการปฏิวัติเมื่อปี2501อ้างเหตุผลนานาประการแต่เหตุผลที่สำคัญแล้วก็คาดว่าเป็นการรับอนัตมาจากสหรัฐอเมริกาก็คือปัญหาภายนอกคือภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลนะครับก็ได้มีการมีปัญหาเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มเสรีชนกลุ่มที่คำนึงสิทธิเสรีภาพกลุ่มนักหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนานาดังนั้นการยึดอำนาจเมื่อ20ตุลาคมปีพ.ศ. 2501เป็นการยึดอำนาจที่ต่อเนื่องยาวนานมาจนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปีพ.ศ. 2511และมีการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2512เราเว้นว่างการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจแต่ว่าปกครองอยู่ภายใต้คณะปฏิวัติเป็นเวลาถึง11ปีและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2511ก็ยังตกอยู่ภายใต้รัฐบาลของจอมพลถนอมกิตติขจรที่สืบทอดอำนาจมาจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อย่างไรก็ตามทีครับในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั้นก็มีการบริหารประเทศการพัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนานาประการซึ่งในโอกาสหน้าก็คงจะหยิบยกมาคุยกันว่าในยุคของระบบอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยมีการบริหารประเทศมีการพัฒนาประเทศไปในทิศทางใดหลังจากที่จอมพลถนอมกิตติขจรก้าวเข้าสู่การเมืองโดยการร่างรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2511และวางกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ในภาษาการเมืองปัจจุบันเรียกว่าสืบทอดอำนาจทางการเมืองของคณะปฏิวัติต่อจอมพลถนอมกิตติจรและพรรคพวกก็ได้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นชื่อว่าพรรคสหประชาไทยดึงเอาส.ส.นักการเมืองต่างๆรวบรวมเข้ามาอยู่ในรัฐบาลแล้วก็มีการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2512พรรคสหประชาไทยบวกกับกลุ่มส.ส.อิสระทั้งหลายแหล่สนับสนุนให้จอมพลถนอมกิตติจรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแต่ก็มีอุปสรรคนานาประการไม่สามารถที่จะบริหารประเทศไปได้อย่างราบรื่นเนื่องจากแนวคิดแนวทางในการบริหารประเทศของกลุ่มคนที่เป็นผู้นำประเทศที่มาจากกองทัพแตกต่างจากพลเรือนน้ำอดน้ำทนต่อพฤติกรรมทางการเมืองต่อการเมืองการในกิจกรรมทางการเมืองใดๆของนักการเมืองนั้นมีข้อสังเกตว่าคนที่เป็นผู้นำทางทหารและผู้นำทางกองทัพเนี่ยยอมรับไม่ได้ไม่อาจที่จะทนกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มส.ส.อิสระที่เรียกร้องขอผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลในระบบรัฐสภาที่ต้องพึ่งพาเสียงในสภาผู้แทนราษฎรต้องเผชิญกับการตรวจสอบของนักการเมืองฝ่ายค้าน
ถ้ามีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งตรวจสอบกันอย่างละเอียดยิบก็ทำความหงุดหงิดใจให้แก่รัฐบาลจนกระทั่งในวันที่17พฤศจิกายนพ.ศ. 2514นะครับ16พฤศจิกายน2514จอมพลถนอมกิตติขจรก็ได้ทำการยึดอำนาจนะครับภายใต้คณะปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรีก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรยึดอำนาจตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้จะสังเกตได้ว่าเป็นการยึดอำนาจคนอื่นอาจจะเป็นบุคคลในกลุ่มเดียวกันหรือนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามแต่ครั้งนี้จอมพลถนอมในนามของคณะปฏิวัติประกาศยึดอำนาจตัวเองล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาร่างมาเป็นเวลา10กว่าปีคือรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2511เหตุผลสำคัญในการยึดอำนาจเขาประกาศยังไงประกาศของคณะปฏิวัติเมื่อ16พฤศจิกายน2514นะครับบอกว่าตามที่คณะปฏิวัติได้แจ้งให้ทราบว่าคณะปฏิวัติได้ยึดอำนาจปกครองประเทศไว้เรียบร้อยแล้วคณะปฏิวัติขอชี้แจงเหตุผลถึงความจำเป็นในการยึดอำนาจครั้งนี้ดังต่อไปนี้คณะปฏิวัติได้พิจารณาถึงสถานการณ์ของโลกและภัยที่คุกคามประเทศโดยละเอียดแล้วเห็นว่าจะมีผลกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของประเทศและราชบัลลังก์และกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับทั้งมุ่งจะเปลี่ยนระบอบการปกครองไปสู่ระบอบอื่นซึ่งมิใช่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังจะเห็นได้จากการยุยงสนับสนุนให้ผู้ก่อการร้ายก่อความยุ่งยากอยู่หน้าที่ต่างๆของประเทศไทยในขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ถ้าหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขโดยเด็ดขาดแล้วจะเป็นภัยอันตรายต่อประเทศชาติสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศนับแต่ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วปรากฏว่าได้มีบุคคลบางจำพวกอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญยุยงบ่อนทำลายใช้อิทธิพลทั้งภายในและภายนอกสภานิติบัญญัติก่อกวนการบริหารราชการของรัฐบาลให้ดำเนินไปด้วยความยากลำบากและล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ทั้งกระทำการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแทนที่ทุกฝ่ายจะร่วมสามัคคีกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อป้องกันภัยอันตรายแต่บุคคลบางกลุ่มบางคณะกลับฉวยโอกาสทำการก่อกวนขัดขวางมิให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขโดยสะดวกเช่นยุยงให้ประชาชนและสถาบันต่างๆเป็นปฏิปักษ์และกระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลให้นักศึกษาเดินขบวนให้กรรมกรนัดหยุดงานพฤติการเหล่านี้เป็นเหตุทวงการบริหารราชการทั้งที่รัฐบาลได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งในด้านฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารอยู่ตลอดเวลาการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวถ้าจะดำเนินการตามวิถีทางรัฐธรรมนูญย่อมไม่ทันต่อเหตุการณ์จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการยึดอำนาจการปกครองเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเฉียบขาดและฉับพลันกล่าวโดยสรุปถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกประเทศจะผันผวนไปในทางเลวร้ายเพียงใดถ้าหากเหตุการณ์ภายในสงบเรียบร้อยการแก้ไขเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภายนอกย่อมกระทำได้โดยง่ายแต่ถ้าเหตุการณ์ภายในมีแต่ความยุ่งเหยิงแตกแยกขัดแย้งซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาการแก้ไขสถานการณ์ซึ่งไม่ใช่เพียงภายนอกแต่รวมถึงภายในจะกระทำได้ยากยิ่งเป็นทวีคูณและจะเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศและราชบัลลังก์คณะปฏิวัติจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการยึดอำนาจการปกครองทั้งที่คณะปฏิวัติมีความตั้งใจจะรักษาความสามัคคีอันดีกับทุกฝ่ายในชาติเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยแผนดำเนินการต่อไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติจะได้ประกาศให้ทราบต่อไปประกาศณวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2514จอมพลถนอมกิตติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติ
ท่านฟังครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่สืบต่อมาจากรัฐบาลระบบอำนาจนิยมหรือรัฐบาลภายใต้การปฏิวัติที่ยาวนานเป็นระยะเวลายาวนานจากพ.ศ. 2501ถึง2511เป็นเวลา10ปีคุณมีรัฐธรรมนูญคุณมีการเลือกตั้งคุณเขียนกฎเกณฑ์คุณเขียนกติกาเพื่อประโยชน์ของคุณทั้งนั้นและเมื่อมีการเลือกตั้งคุณก็ได้รับการเลือกตั้งพรรคการเมืองของคุณก็ได้คะแนนมากกว่าเขาแต่ไม่ได้เสียงข้างมากคุณก็ใช้วิธีดึงเอากลุ่มนักการเมืองที่ผมเคยเปรียบเปรยตลอดเวลาว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่สร้างคอกทางการเมืองขึ้นมาแล้วมีธัญญาหารที่สมบูรณ์แบบก็ดึงนักการเมืองทั้งหลายเข้ามาสู่คอกทางการเมืองนั้นเพื่อสนับสนุนและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองแก่ตัวเองแต่ผลสุดท้ายผู้ที่บริหารประเทศในยุคนั้นก็ไม่อาจที่จะทนต่อพฤติกรรมทางการเมืองในความเป็นจริงทางการเมืองที่มันจะต้องเกิดขึ้นแบบนั้นได้ไม่อาจที่จะใช้กระบวนการทางรัฐสภาแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่ตัวเองเขียนขึ้นและตัวเองกำหนดขึ้นไม่อาจที่ทนได้ต่อกระบวนการตรวจสอบของพรรคฝ่ายค้านไม่อาจจะทนได้ต่อการเรียกร้องของประชาชนการเดินขบวนของประชาชนที่เกิดจากปัญหาความทุกข์ยากคือปัญหาของประชาชนทั้งสิ้นเมื่อรัฐบาลไม่อาจจะแก้ไขปัญหาได้ประชาชนก็เรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาแต่ปรากฏว่ารัฐบาลในขณะนั้นณเวลานั้นกลับมองว่านั่นเป็นการยุยงของนักการเมืองนั่นเป็นการแทรกแซงของฝ่ายคอมมิวนิสต์พยายามสร้างความปั่นป่วนให้แก่บ้านเมืองแต่แท้จริงแล้วคือตัวเองยอมรับกฎเกณฑ์กติกาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาไม่ได้ตัวเองไม่อาจจะบริหารประเทศภายใต้กฎเกณฑ์และกติกานั้นได้ก็เลยใช้กำลังอำนาจที่ตัวเองมีอยู่ที่ตัวเองควบคุมอยู่ทำการยึดอำนาจล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ตัวเองร่างขึ้นมาเองพูดง่ายๆเขียนด้วยมือแต่ลบด้วยเท้านี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในการเมืองไทยมาแล้วเคยเกิดขึ้นในการเมืองไทยมาในช่วงปี2511ถึงปีพ.ศ. 2514คุณล้มเลิกคุณปฏิวัติคุณยึดอำนาจและเสร็จแล้วคุณก็ปกครองประเทศนะครับแล้วคุณก็ปกครองประเทศจนกระทั่งนำไปสู่การเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่นะครับเกิดวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่นั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516มีรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2517และมีระบอบประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราได้เคยคุยกันแล้วเราได้พูดกันแล้วว่าณเวลานั้นเราคิดว่าระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี2517ที่ประชาชนให้การสนับสนุนประชาชนสนับสนุนและเรียกร้องนั้นเนี่ยมันน่าจะเดินหน้าไปได้มันน่าจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้อย่างรากลึกลงไปได้แต่การหากลับเป็นเช่นนั้นไม่การเมืองทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดุดหยุดลงท่านฟังครับเวลาวันนี้หมดแล้วครับการเมืองเรื่องน่ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรื่องราวต่อไปเราพบกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ